อ๋อเหมือนดอกใหญ่ก่อนเลยแล้วครับนี่อย่าเก็บดอกใหญ่ให้พี่น้องครับเห็ดองนกจุ่มเลยมาครับมาเก็บนี่พี่น้องครับขาแบบจุกกุเลยพี่น้องขาแบบใหญ่เนาะหลีจนใหญ่เพิ่งติดคอดีเพิ่นนี่คือขาตันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องข่าวปลาสไตล์ทิวครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวทิวกับสาวแววคือเก่าครับผมวันนี้ก็สิพาพี่น้องมาหาเฮ็ดคือเก่าแล้วครับมื้อนี้วันที่เท่าไหร่ครับมื้อนี้พอกันในเสาร์วันที่2มิถุนายนพ.ศ. 2567จ้าครับมาพิกัดใดครับพิกัดป่าบ้านโบกอำเภอบุญทรีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าครับก็มาสับไม้เก่าไม้เดิมเบิ่งเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้พอเฮ็ดอันองค์นกน้อยๆอยู่ครับพี่น้องครับก็ไปล้นน้ำกันครับว่าสิได้บ่ครับมื้อนี้ไปครับผมครับพี่น้องพอแล้วครับนี่โอ้ติไข่นึงเด้อ3ดอกนี่ครับดอกแรกแหกมานครับผมเหมือนดอกใหญ่ก่อนเลยแล้วครับนี่อย่าเก็บดอกใหญ่ให้ยุ่งกันเริ่มยุ่งเลยป๊าดสะอาดแห้งครับเพชรนี่ปุ๊บเอาเอาดอกหน่อยมาเนี่ยกำลังมื่นตาเลยโอ้ยขาเป็นฟังอยู่ในดินอันนี้มีใครนั่งครับพี่น้องน่าจะออกไม่เรื่อยๆแล้วเบิ่งส่งเลยเพราะฝนก็ตกอยู่เรื่อยเนาะแต่คำมากเอาโหลดฝนดีที่กันครับเพชรจะได้ออกครับเพชรแดงครับหูขาอวนตะปูอยู่4ดอกนึงครับนี่คุณนะขาใหญ่แห้งครับเงาขามันพาออกมาครับเป็นเรื่องๆอยู่เลยครับนี่กำลังพอดีเลยพี่น้องครับเห็ดองนกจุ่มเลยมาครับมาเก็บป๊าดดอกนี่แบบพอดีเสียบเลยครับรสชาติหวานนะครับพี่น้องนี่ตอนที่กินหวานนี่เสียบขนาดคล้ายๆเห็ดแดงกอเนาะเก็บง่ายพร้อมเบิ่งสะอาดสะอาดเห็ดสนิทนี่เพิ่นติดดินมาน้อยเดียวครับอยู่ตีนเพิ่นนี่ป่ะหาเบิ่งครับพี่น้องนั่น2ดอกคุณสิเอาสั้นมีดปาดเลยเก็บไปแล้วบ่าวทิวก็ได้โอ้ยขางามนี่นี่ครับเบิ่งไกลๆเลยบ่าวที่เอาไปหลางพาค้าออกเลี้ยงอ้อยห้อยเป็นตะกินไงป๊าดขาป๊าดครับเบิ่งเบิ่งดูไก่ดูตองดอกบักใหญ่เห็ดองนกครับพี่น้องดอกใหญ่เพิ่นขาแบบขาเป็นขาครับพี่น้องปุ๊บอุ้ยถึงขมิ้นครับหวานหอมครับตัวนี้พี่น้องกำลังในซ้ำนี่แล้วครับเสาร์นี่หาเราอีกเรื่อยๆครับผมนี่พี่น้องครับขาแบบจุกกุเลยกำลังซ้ำครับพี่น้องขาง่ะเด้ตรงนี้พี่น้องครับพออีกแล้วจุ่มหนึ่งเห็ดโอ่งนกปุ๋ยมาครับมาเก็บเลยวันนี้โอ้ยน
วานบาวเที่ยวก็ได้ล่างไปครึ่งลูกครับแบ่งให้เจ้าของกินจักน้อยครับพอได้เสียบน้ำกันเนาะล่างแพ็กไว้ครับเดี๋ยวผู้ใดสนใจทักมาถามได้เด้อรสชาติเสียบครับหวานหอมไปขายเห็ดผึ่งเลยแหละแต่ว่าการเขี่ยวการย่างนี่สิบ่คือกันเป็นไรกึดกึดเลยเนาะนี่กึดกึดแสบจังสิซ้ำนี่พอดีแล้วครับความแสบเพิ่นจุ่มนี่ครับพี่น้องข้างๆกันนี่ละออกทีแห้งดอกกำลังพอดีเก็บเลยนี่เด้อครับพี่น้องเฮ็ดองค์นกให้มันบานมันสิแต่นี่แห้งครับมันสิผุมันสิอ่อนแอแห้งเนาะใส่กระตาพวกขาวมุนเด้อเด้อนี่ครับเก็บซ้ำนี่พอดีครับนี่อุ้ยลมมองกองเลยนั่นนั่นอู้เป็นจุ่มๆอยู่ครับคมเดียวกระโพดครับพี่น้องเฮ็ดดอกเพิ่งขาอ้วนตุปุอยู่อู้ยเป็นไดขาพี่น้องโผล่แห้งได้เฮ็ดหุ่มนี่แต่ว่ามันห่างๆเนาะปาดเปียดเปียดอยู่เบิ่งครับพี่น้องขาเพิ่นอู้ยใหญ่แห้งอย่างนั้นสีสมโอ้เฮ็ดถุงแดงขาหลายเลยน่าต้มดอกคุณตัวนี่งัดเอาก่อนโอ้ระวังเด้อพี่น้องทุ่งมือกับบริษัทครับบุ๋ยถือทับจนเปรอเอาคือเก่าไปแกงเสียบขนาดเบิ่งพี่น้องมันบ่ถือแดดจนดอกสีสมเนาะอู้สามดอกเป็นไงพี่น้องพอแล้วพอแล้วให้ระงอกครับบุ๋ยขายาวขนาดทางคุณอีก2ดอกครับผมดอกนึงก็ใครทางคุณกำลังสิสวดเนาะมาครับมาเก็บมาเก็บมาครับมาครับอู้กำลังงามเลยดิขาแบบว่ามันนั่งแบบเนี่ยขาเหี่ยวขาเหี่ยวโอ้ดอกนี้คือข้องอจริงสิเนาะโอ้ยถือจ่อครับโอ้นั่นนั่นว่าแล้ว คือกิ่งคือเจาะนี่เฮ้ยเบิ่งดิล่ะอู้มาเบิ่งทางพี่อู้สั่งขอเช็คลอยดอกเนาะพี่น้องเพิ่นป๊าดไข่คือสิใหญ่ครับเบิ่งดิล่ะอู้ยพี่ระบกหน่อยดอกละค่ำครับบาดหน่อยแต่ว่าขาเหี่ยวดีเด้อบางทีล่ะมาเลี้ยงใส่กันไปเรื่อยๆแล้วครับมันนี่ป่ะดอกติดเจาะแล้วพี่น้องโอ้เอาไว้ยังทีล่ะเอาแต่ดอกมันเนาะไปแกงดอกนึงปกติเฮ็ดหุ่มนี่มันแบบบะเริ่มเทิมได้เลยครับพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นลูกหลานเพิ่นเด้อไปเหยาะนึงไปครับพี่น้องมาหอดหุ่มเฮ็ดถึงแดงอ่ะเด้อถึงแดงค้าคนครับพี่น้องครับอยู่จังไดล่ะนี่อยู่ในหลืบพี่บู๊ยมันอีหยังมันคือใหญ่ครับขาแบบใหญ่เนาะเรื่องที่คอดีเพิ่นนี่คือขาตันครับฟังฟังบกโกนเลยได้นี่เดี๋ยวหัวดอกโอ้ยหลุดละโอ้ครับพี่น้องดอกนี่เก็บเหยียบบ่หัวเป็นสับๆเนี่ยนี่เอ้าสองดอกคนตัวนี้สองดอก
เห็ดพึ่งขมิ้นครับผมดอกหน่อยได้ค้าเพิ่นปกติสิค้าสั่นๆอ่วนๆครับสามดอกของตัวนี้นี่ครับพี่น้องเห็นแต่หัวพูนขาเป็นอยู่ไตใบตองขาใหญ่เลยไตใบตองช่องดอกสีเป็นครับพี่น้องอู้นี่อุ้ยคุณดอกนึงคุณง่ายนู้นขากลมอุกปุ๊กปัดนี่ครับพี่น้องโอ้ยเห็ดอยู่ไตไม่ต้องครับเห็นแต่หัวแดงๆเห็ดขึ้นขมิ้นอีกแล้วนี่ครับดอกเหลืองเหลืองทองเหลืองเหลืองดีครับโอ้ยกำลังมื่นตาเลยครับพี่น้องไข่เดียวขอรอสร้างออกจักลอยหน่วยเนาะถ่ายให้พี่น้องเบิ่งคักๆนี่อุ้ยขึ้นมาเบิดดินเลยมันเป็นหากไหมนี่เอ้ยเห็ดตับเต่าครับผมอันนี้เห็ดตับเต่ายักษ์นี่นี่ครับพี่น้องแต่ว่ามันท่านใหญ่เนาะโอ้ยมือค้าแนวน่าจะบ่ใหญ่มันก็แหลกแต่หลุนมันคือกันครับถ้าหลุนมันสิใหญ่ค้ามันใหญ่มันแต่หน่อยเนาะยังเพิ่งเผื่อเอ้าเห็ดอีลีครับพี่น้องไม่ตองเพิ่งเผื่อแม่นโหลดดีล่ะครับพี่น้องโอ้เฮ็ดเพิ่งเข่าเอาใบตองออกก่อนติดใบตองเลยจนบานเนาะออกตอนไหนหาหมูเพิ่นเบิ่งก่อนครับโอ้ดอกเฮ็ดครับพี่น้องนี่ไฟใหม่ครับผมเบิ่งพี่น้องดินแถบสิบ่มีเลยงามครับเหลืองเห็นแล้วบ่ดอกใสเพียใสอู้ก็เห็นแล้วล่ะอู้วีเห็นแล้วบ่ได้ล่ะบ่อู้เบิ่งขาทีล่ะค่อยๆหาไปเนาะไฟใหม่ก็ออกพุ่นอู้เฮ็ดหน้าแลครับบ้านแล้วเด้อพี่น้องตัวใดเอาบ่ได้สิถิ่มครับแต่ก็เอาให้เพิ่นนี่เนาะเอาล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวเวลากลับบ้านแล้วครับมื้อนี้มาสรุปผลงานกับบ่าวติ๋วครับนี่ล่ะครับพี่น้องเฮามาสามไม้เดิมไม้เก่าป่าบันบกครับก็ได้เป็นเฮ็ดองค์นกคือเก่าเนาะครับเฮ็ดผึ่งแดงขาลายเฮ็ดตับเต่าก็ได้ครับเฮ็ดผึ่งแดงขาคนแล้วก็มีเฮ็ดละโงกเนาะครับแล้วก็ได้สารพัดเฮ็ดครับมื้อนี้สุดยอดเต็มกระตาคือเก่าครับพอดีเลยเนาะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้จังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้บ่าวติ๋วขอตัวลากลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ